ทำไมเราต้องทาแฮนด์ครีมก่อนจะไปฟังนะคะอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะข้อแรกนะคะช่วยให้มือของเราสะอาดขึ้นจากเชื้อโรคที่มองไม่เห็นข้อที่2นะคะช่วยให้มือของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมรู้สึกว่าสะอาดมากขึ้นข้อที่3นะคะช่วยให้มือของเราเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ไม่หยาบกร้านค่ะข้อที่4นะคะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวและจมูกเล็บให้นุ่มขึ้นและข้อสุดท้ายนะคะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยดูอ่อนกว่าวัยและไม่มีริ้วรอยเหี่ยวย่นค่ะถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่อง Record of Youth นะคะก็จะเห็นว่ามีฉากนึงนะคะที่ซาฮยจุนหรือว่าพักโบกอมเนี่ยเขาบอกว่าเหตุผลที่ให้เราทาแฮนด์ครีมที่หลังมือก่อนนะคะก็เพราะว่าจะเป็นการช่วยลดความมันบนฝ่ามือของเราแล้วก็ทำให้รู้สึกไม่เหนียวเนอะหนะและทำให้รู้สึกสะอาดขึ้นด้วยค่ะถ้าใครยังไม่เคยทาแฮนด์ครีมเลยนะคะต้องลองซื้อมาใช้แล้วล่ะถ้าอยากรู้เทคนิคดูแลผิวแบบอื่นๆนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ด้วยนะคะ